EPS เหรอลุงรู้จักแต่ GPS เวลาจะไปไหนกดเดี๋ยวมันก็พาไป บางทีก็ทะเลาะกับ GPS เหมือนกันนะมันทางนี้ทางนี้ อ่าฮะทั่วไปเวลาเนี้ยเราจะเดินทางไปไหนก็ตามที่ต้องอาศัย GPS นะถึง80-90%กันแล้วละครับยกเว้นถนนทางที่คุ้นเคยนะครับคุ้นเคยเนี่ยไปทางลัดทางอะไรก็ว่ากันไปนะเอาเถอะมันก็ดีเหมือนกันนะ GPS มันทำให้ย่นย่อบอกเวลาที่ถึงด้วยเหมือนกันก็ใช้ได้มากนะครับก็แปลว่านี่คือไฮเทคเขาสุดยอดมากนะครับน่าละผมเป็นอะไรไม่แซ่บเหงื่อออกที่ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าเวลานั่งเฉยๆหรือขณะที่เล่นเกมเล่นเกมเอาล่ะฟังให้ดีนะครับมนุษย์เราเนี่ยบอกนั่งเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตากลางทุ่งคิดแน่นอนเรื่องอะไรในนี้เนี้ยขออนุญาตระบุเรื่องเกมนั่นแหละครับถึงแม้ว่าไม่ได้ลงมือทําแต่มันคิดเรื่องเกมโอเคไหมแปลว่าถ้าหากว่าไปคอนเซนเทรตอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยก็เรียกว่าจดจ่อจนเกินไปหัวใจอ่ะมันจะเต้นเร็วนะครับจะเต้นเร็วพอเวลาเต้นเร็วมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความดันหรือว่าเพรสเชอร์ขึ้นเกิดความดันแล้วเจ้าความดันตรงนี้แหละครับมันทำให้มีผลทางด้านเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหงื่อออกฝ่ามือฝ่าเท้าถามว่าแล้วจะทำไงต่อจะปล่อยมันออกใช่ไหมรู้ให้ทันมันด้วยวิธีครับท่านนะคุณ EPS รู้ให้ทันนะหนึ่งหัวใจอยู่เปล่าวะนี่เต้นหรือเปล่าตุบตับตุบตับโอเคนะแล้วค่อยสูดหายใจเชื่อมโยงให้มีจังหวะจากโคนพอสมควรนะถ้าหากว่าสัมผัสไม่ได้งับอากาศนะครับดื่มน้ำเข้าไปก่อนครับท่านน้ำเป็นยาอากาศเป็นยานึกถึงลุงก็เมื่อไหร่ก็ช่างมันน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาไว้ก่อนโอเคไหมครับมันเป็นยาพิเศษอยู่แล้วแหละครับอยู่ไหนก็ใช้อยู่แล้วอากาศกับน้ำใช่ไหมล่ะแล้วไม่มีโอเวอร์เลยครับนะไม่มีเกินโดสด้วยครับใช่ไหมครับเอาล่ะดื่มเข้าไปอะไรเกิดขึ้นทีนี้ครับสูดหายใจเข้าไปลึกกลั้นนานเพื่ออะไรเพื่อที่มาปรับการเต้นหัวใจกับปอดที่มันขยายกันสูดหายใจเข้าไปลึกๆเนี่ยได้เรื่องปอดแล้วกลั้นนานๆให้มันเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้มันจะส่งไปยังหัวใจให้เองทั้งสองสิ่งนี้ต้องทำงานแบบสามัคคีกันนะครับถ้าสองสิ่งนี้ทำงานไม่สามัคคีกันเมื่อใดปุ๊บร่างกายจะมีปัญหาทันทีปัญหาที่มันเป็นมาตลอดแต่เราไม่รู้สึกก็คือการบันทึกในสมองกันมากมายกายของมโหฬารตะการตาเลยโอเคครับลุงจะบอกว่าภายในหัวสมองเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แหนมามันก็รับไม่ได้กันเพราะมันเป็นภาษาไม่ใช่ภาษามนุษย์ทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับเอาเถอะลองทำครับท่านแล้วจะรู้ว่าสูดเข้าใจไปลึกๆแล้วนานๆให้มันร้อนให้มันร้อนให้เหงื่อออกครับผมนี่แหละครับน้ำยอกน้ำบ่งนะฮะน้ำยอกน้ำบ่งเพราะว่าทางฝั่งลุงมันเป็นพลังงานให้มันออกบางทีมันจะหมดไปเลยครับท่านเห็นไหมครับทั้งที่มันเหงื่อออกไม่ดีใช่ไหมไม่พอใจอัดเข้าไปอีกทีนึงตามภาษาลุงแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ลุงไม่ใช่บรรดาเนี่ยสุดท้ายแล้วเห็นไหมแทนที่จะไปออกกำลังกายเนี่ยเปล่าเลยอัดเข้าไปดื้อเลยเงี้ยโอเคนะผลสุดท้ายจะรู้เองครับเวลาเหงื่อออกโดยภาษาลุงอัดเข้าไปอีกทีนึงเฮ้ยไปอาบน้ำท่านเย็นสบายต่อไปก็อาการที่ว่าก็จะมีก็จะเล่นแล้วก็เล่นไปเรียนรู้เลยจะเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวยิ่งขึ้นด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ไปโทษมันหรอกครับเล่นเกมมากหรือเปล่านะเราคิดมาทุกคนแหละแต่สรุปสิ่งที่คิดได้ทุกๆครั้งไปแล้วมันจะไม่วนอยู่ในหัวเรานะจ๊ะยินดีครับไม่ว่าจะเป็นไวใดก็ตามเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่เวลาจะเอื้ออํานวยต่อกันและกันจบข่าวครับท่าน